รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Baba is one of my it's something that it's been done by millions of people. It's not me. I happen to have an idea and have a great people that and team that working together. That's it. It's not like my masterpiece. It's our masterpiece. It's the society's masterpiece. Yes.หมุนทุกวินาทีสิ่งใหม่เกิดขึ้นไม่มีวันหยุดฮีโร่เกิดขึ้นได้ทุกวันผู้เปลี่ยนโลกเกิดได้ทุกยุคทุกสมัยไทยแลนด์ 4.0 จะเปลี่ยนประเทศใหม่อย่างไรFrom Steve Jobs Stay hungry Stay food To Jack MaVery important is that you believe it. We believe this thing. Richard Liu. We have done, you know, e-commerce business in China from zero until today. So we have a lot of know-how, a lot of experience. And we see why we be, it's not about revenue. The emails of thanks from customers.Are the best revenue, and also the employees knows wow this is something because we didn't have revenue. I told you one story. I went to a restaurant. When I finished my eating, there somebody came in with a piece of paper say, "Hi Jack, I'm a user of Alibaba. I know you did not make money, so I pay your bill." ถอดบทเรียน3นักคิดWell, George, I can't change the world, you know? What do you want me to do? What's the solution? No, but you see, what we can learn is why... What I want is probably irrelevant. I mean, there are certain realities here, both psychological and market, that are going to come into play, in my own personal judgment. And I think this is a window that we've got. We've been given it, and thank God we've been given it. Nobody else has done this. It's a wonderful window. We have 18 months. ผู้เปลี่ยนโลก Steve JobsJack Ma Richard Liu 19 กรกฎาคม 2555 สุทธิชัยหยุ่นบรรทูลล่ำซำพบกันบนเวที What would Steve Jobs do with AEC วันนี้2นักคิดจะร่วมกันสนทนาอีกครั้งในFrom Steve Jobs to Jack Ma สู่ Thailand 4.0 ขอเชิญท่านพบกับนักคิดนักปฏิบัติผู้ไม่หยุดนิ่งกับการหมุนไปของโลกบรรทูลล่ำซำและสุทธิชัยหยุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือมนุษย์ 4.0 นะครับแว่นตานี้แว่นตานี้เอิญร้องไห้ตาบวมคือร้องไห้เพราะประเทศไทยดีใจประเทศไทยจะเป็น 4.0 ซะทีไม่ได้นัดหมายกันเลยนะครับว่าจะต้องมีแว่นไบโอนิกส์เพื่อที่จะให้คุณบรรทูลสามารถลอยขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเป็น 4.0 ให้ได้5ปีก่อนเราเจอกันบนเวทีนี้เพราะว่า5ปีก่อนนี่สตีฟจ็อบส์เปลี่ยนโลกและผมก็ชวนคุณบรรทูลให้เปลี่ยนประเทศไทยตอนนั้นมี AEC เราบอกว่าถ้าสตีฟจ็อบส์ยังมีชีวิตอยู่และสตีฟจ็อบส์ได้รับคำถามว่าประเทศไทยควรจะทำอย่างไรกับ AEC คุณบรรทูลจะตีความอย่างไรหลังจากนั้นผมก็เชื่อว่าแนวคิดวิธีการนำเสนอการปฏิบัตินั้นทำให้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ของคุณบรรทูลวันนี้มีเหตุครับที่จะต้องมาเจอกัน
เราตกลงกันนะครับว่า5ปี1ครั้งครับถึงจะมาเจอกันเมื่อชาติต้องการเหตุผลวันนี้ที่สำคัญมากที่ต้องชวนคุณบรรทูลมาทอล์คโชว์เพราะว่าท่านเพิ่งได้รับเลือกเป็นหนึ่งในกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจะเปลี่ยนอย่างไรวันนี้คุณบรรทูลจะต้องมาชี้แจงแถลงไขบอกว่าเราจะเปลี่ยนประเทศไทยได้จริงหรือไม่ถ้าตอนนี้ถามประโยคสั้นๆก่อนโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปจริงในแง่ยุทธศาสตร์นั่นเกิดขึ้นได้หรือเปล่าครับนายกเรียกประชุมพรุ่งนี้ต้องฟังเสียงพรุ่งนี้ก่อนว่าจะมีโอกาสแค่ไหน แล้วตีความอ่านใจนายกไม่ออกหรอครับก็คงอยากจะเปลี่ยนนะแต่จะเปลี่ยนได้หรือไม่ไม่ใช่อยู่ในนายกคนเดียวมันต้องหลายๆฝ่ายต้องมาเกี่ยวข้องกันด้วยครับรวมทั้งประชาชนทั้งหลายเลยเปลี่ยนมันพูดง่ายครับแต่ตอนเปลี่ยนเนี่ยทุกคนก็จะมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นแต่วันนี้จะได้ฟังครับคุณบรรทูลจะได้มาแยกแยะว่าอะไรเป็นหัวใจของการที่จะทำให้ประเทศไทยกระโดดไปสู่ 4.0 แต่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาผมเดินทางครับผมพยายามที่จะไปดูว่าคนที่เขาเปลี่ยนโลกเนี่ยเขาทำอะไรอย่างไรกันบ้างปีนี้เป็นปีสำคัญมากหลายๆท่านคงจำได้10ปีก่อนสตีฟจ็อบส์เปิดตัวสิ่งที่เขย่าโลกและเปลี่ยนจนถึงทุกวันนี้วันนี้กำลังจะมี iPhone 10ใช่ไหมครับ10ปีพอดีตอนนั้นถ้าเราไปย้อนดูตอนที่สตีฟจ็อบส์เปิดตัว iPhone 1เนี่ยเราอาจจะไม่เชื่อเลยว่ามันจะเกิดผลต่อโลกต่อวิถีชีวิตต่อพวกเราอย่างไรบ้างผมอยากให้ย้อนกลับไปดูสั้นๆเพื่อจะได้เตือนพวกเราครับว่านาทีนั้นเราเคยคิดฝันไหมว่าสตีฟจ็อบส์คนนี้จะเปลี่ยนโลกและเปลี่ยนพวกเราทุกคนได้อย่างไรบ้าง We're introducing 3 revolutionary products of this class. So, 3 separate devices. This is one device.And we are calling it iPhone. วันนั้นใครจะเชื่อว่า iPhone ตัวเล็กๆที่อยู่ในมือเนี่ยจะเปลี่ยนโลกได้ในนี้มีใครถือ iPhone ยกมือขึ้นครับแต่วันนี้คุณไม่ต้อง iPhone อย่างเดียวคุณมีหัวเว่ยคุณมีซัมซุงแต่นั่นแหละ10ปีที่แล้วผมก็เชื่อว่าคุณปั้นเองก็คาดไม่ถึงครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตเราได้มากมายขนาดนี้ในช่วงเวลาใกล้ๆกันความจริงก่อนสตีฟจ็อบส์เล็กน้อยได้ซ้ำไปคนหนึ่งเป็นคนจีนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษยากจนคนหนึ่งคนพบในสิ่งที่ต่อมาเขาได้เปลี่ยนโลกต่อจากสตีฟจ็อบส์อย่างที่คุณปั้นได้รับทราบมาทราบไหมว่าคนคนนี้เขาภาษาอังกฤษก็ไม่เคยเรียนด้วยตัวเองวันดีคืนดีเขาไปเจอในสิ่งที่ทำให้โลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งครับ When I started my business in 1995 it was very difficult thatYear I went to Seattle first time my first trip to the USA. In Seattle, I discovered internet, and I think this thing in the future may change the world. What if we can make some China information on the internet, let people know about China? So that was the idea. So I came back to China and say I want to resign from my school. You were a teacher. I was a teacher.I've been teaching in the university for 6 years. And after a whole night thinking, I say, I still want to do it. Because most of the people, they have a fancy ideas in the evening, but in the day, when they wake up in the evening, or in the morning, they go back to do the same job. การตั้งคณะยุทธศาสตร์แห่งชาตินี่อยู่ในรัฐธรรมนูญเลยครับต้องตั้งขึ้นมานะฮะเพื่อจะมองทิศทางของประเทศว่าจะพัฒนาไปในอนาคตคุณปั้นอยู่ในกรรมการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน
นับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจคนเปลี่ยนโลกทุกคนเป็นอย่างนี้ไหมครับว่าเริ่มต้นนี้จะไม่มีใครเห็นด้วยเลยครับคุณปั้นก็คงอย่างนั้นนะเพราะเป็นความคิดใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในโลกคุณปั้นเองเคยเจอไหมว่าเวลามีไอเดียเด็ดๆดีๆเนี่ยลูกน้องบอกว่าโอ้ยทำไม่ได้หรอกคุณปั้นส่วนใหญ่ก็พยักหน้าทั้งนั้นทำตามหรือเปล่าได้อีกเรื่องข้ามา20ปีผมไปเจอแจ็คหม่าแล้วผมก็ถามคำถามที่คุณปั้นสั่งให้ไปถามประเทศไทยกับแจ็คหม่าเกี่ยวกันอย่างไรประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากแจ็คหม่าและพวกเราต้องเตรียมการให้ดีนะครับยักษ์จีนกำลังจะบุกไทยถ้าเราเตรียมไม่พร้อมจะเกิดอะไรขึ้นกับเราครับก็เราก็ล้าหลังผู้คนก็มีกินมีใช้น้อยกว่าคนอื่นเขาในโลกนี้ก็นั่นโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับคนที่สู้ไม่ได้ก็ได้น้อยดูนะครับว่าแจ็คหม่าพูดถึงไทยเราอย่างไรบ้างThailand can also be a gateway to CLMV, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam. This is what Thailand's position, or is trying to position itself as the gateway to CLMV. Do you see the same way? See Thailand as a possible gateway to the rest of the region? Yeah, well, we think that in that whole region, we are really reshaping it because not every country have the five elements. Yes.Right, buy, sell, financing, deliver, and travel. And travel. And Thailand is among very few countries that have the five functions. So we pay very special attention to Thailand. We are still figuring out because I think our strategic team is still researching deeply about how we can function Thailand in a better way. But definitely Thailand is such an important country, as I said last time in Thailand, such an important country in the areas. So definitely we pay a special attention to that. ผมเจอแจ็คหม่าเสร็จก็ต้องไปเจอคู่แข่งคนสำคัญที่สุดของเขาครับเขาชื่อริชาร์ดหลิวอายุแค่43แจ็คหม่า53คนนี้ใช้เวลาเพียง13ปีสร้างตัวเองจากคนขายของข้างถนนมากลายเป็นอภิมหาเศรษฐีที่ตอนนี้ทำอีคอมเมิร์ซใหญ่ที่สุดในจีนริชาร์ดหลิวก็จะมาเมืองไทยต้องฟังครับว่าเขาจะมาเมืองไทยทำอะไรครับ So Thailand will become your hub Yes What will you bring to Thailand What kind of activities First one thing is our experience we have done you know e-commerce business in ChinaFrom zero until today, so we have a lot of know-how, a lot of experience. I think it's very important for Thailand. And the second, in the past 13 years, we invested huge money on technology. So we will bring the best and the new technology to Thailand, like our people-free warehouse, like a drone, like the last mile delivery robotic, and our search system.Recommendations system, big data, you know, technology and cloud computing technology. Yeah, the latest technology we will bring to Thailand. โดยไม่ได้นัดหมายกันนะครับสองท่านนี้แจ็คหม่ากับริชาร์ดหลิวเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินทุนเท่ากันเลยนะครับเท่าไหร่เขาเปิดเผยให้ผมฟังครับI started my business borrowing $2,000 from my relatives and friends. We started our business for very small. We have no technology, but we only have $2,000. คุณป้ายครับ 2,000 เหรียญเริ่มต้นธุรกิจได้จริงเหรอ 2,000 เหรียญเท่าไหร่ 60,000 70,000 บาทหลายยักษ์ใหญ่ในโลกนี้ก็เริ่มด้วยเงินแค่นี้เท่านั้นสตีฟจ็อบส์ก็เริ่มอย่างนี้บ
ิลเกตส์ก็เริ่มอย่างนี้ใช่มาร์คซักเคอร์เบิร์กก็เริ่มแสดงว่ามันอยู่ที่สมองมากกว่าเงินเพราะเงินมันจะมาเองใช่ไหมครับถ้าหากสมองมีถ้าสมองมีแล้วทำได้ด้วยคือคิดนี่มันก็คิดได้แต่ว่าต้องไปทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆให้คนบริโภคได้เงินถึงจะมาผมถามทั้งสองคนว่าสิ่งที่จะตามมาคืออะไรสตีฟจ็อบส์เริ่มด้วยการมีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตอยู่ในที่เดียวกันจากนี้ไปจะมีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งน่าสนใจครับคนไทยต้องเตรียมการเหมือนกันครับHow would disruptive technology like AI, artificial intelligence, and robotics affect you or enable you? We've been doing that for 8 years ago. We started to transform our company from e-commerce to data company. We pay very special attention to robots, to the artificial intelligence, machine intelligence. But the only thing is not only enable us, we always want to enable small business. Developing countries. Everything is now being placed under the control of smart technology. Now concerning drones and concerning smart warehouse and including robots for courier deliveries, we are making use of artificial intelligence and robots to create a business model, to create an MO. It is almost totally free from human control. It's totally controlled by artificial intelligence almost.สุดท้ายครับที่คุณปั้นสั่งให้ผมไปถามแจ็คหมาว่าประเทศไทยต้องทำอะไรจึงจะสามารถก้าวพ้นกับดักปัจจุบันอยู่ What does Thailand need to do more than what it has been doing in order to make you confident that your investmentYour expansion into Thailand will be worthwhile. What exactly do you think we still lack? What drawbacks? You can be frank about it because I would like your message to go to the government, to go to the private sector, the bureaucrats in Thailand. Yeah. I think Thailand should be moving, speed should be faster. And this is something that we expect. This time we come there, we would love to have the same speed because for business like us, we need a speed, we need execution, we need a result. When we have a result, then things, resources can be put inside. And also action. The action, So this is what we think that, you know, last time the Malaysia, the speed surprised us. The efficiency, we said, wow, 3 months, it's just down. And the team were all impressed. So I think Did they deliver the goods on time? Yeah. They did? Really in time. Wow. Oh, that impressed us. And that is, that is something that we hope, and I believe Thailand can do that thing too, because you have a great talent, you have a very quick move government. So this time we go there, everything we agreed, we just get things done. พอผมถามแล้วแจ็คหมาตอบแล้วคุณปั้นครับผมหน้าชาเลยควรจะหน้าชาไหมเขาบอกว่ามาเลเซีย3เดือนนายกมานายกรับปากปุ๊บปั๊บทำได้ของไทยอยากจะให้เขาเกรงใจแล้วนะครับผมว่าอยากจะให้เร็วกว่านี้หน่อยอยากจะให้ขั้นตอนต่างๆมันน้อยลงอยากจะให้อะไรอะไรมันชัดเจนขึ้นนี่คือ Thailand 4.0 คุณปั้นลองบอกแจ็คมาถ้าแจ็คมาขอความเห็นว่าต่อไปนี้จะเห็นประเทศไทยในลักษณะไหนบ้างถ้าไม่ชาก็สักพักก็จะชินไปเองก่อนอื่นมันยังไม่รู้ 4.0 แปลว่าอะไรครับเข้าประชุมกับนายกหลายทีไม่กล้าถามไม่กล้าถามไม่กล้าถาม 4.0 แปลว่าอะไรนี่ฝากถามด้วยนะครับไม่กล้าอัดเทปไปด้วยครับเดี๋ยวย้อนรอยไปดูเมื่อสมัยที่อเมริกาก่อนสตีฟจ็อบส์อารมณ์เดียวกับบิลเกตส์มาร์คซักเคอร์เบิร์กคนเหล่านี้มีอะไรที่แตกต่างกว่าคนอื่นที่ทำให้เขากลายเป็นผู้ที่สร้างโลกใหม่ขึ้นมาก็คืออันที่หนึ่งไม่มีใครเรียนจบมหาวิทยาลัยเลยทั้งที่เข้ามหาวิทยาลัยดีทุกคนเข้าไปเรียนปีเดียวเลิกเพราะเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้มีอะไรที่จะสอนเขาที่เขาสนใจแล้วก็ถามว่าอะไรที่เขาสนใจเขาไม่ได้สนใจวิชาที่อยู่ในวิชาที่มหาวิทยาลัยสอนเขาสนใจอะไรที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้น
ผมจำสตีฟจ็อบส์พูดได้ชัดเจนว่าเขาอยากจะทำอะไรที่เพิ่มขึ้น 10-20% เขาจะสร้างอะไรที่มันไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้ถึงได้แยกไปทำแล้วทุกคนก็ย้อนกลับไปห้องเล็กๆในบ้านของตัวแล้วก็ฝันไอ้เครื่องมือหรือรูปแบบของการใช้ชีวิตแบบใหม่ของมนุษย์แล้วก็ทำจนออกมาทำจนออกมาจนกระทั่งเข้าถึงตลาดเนี่ยสตีฟจ็อบส์ก็ออกมาในรูปของเครื่องมือโทรศัพท์แรงต่างพวกนี้ที่ใช้ได้สารพัดบิลเกตส์ก็ออกมาในโปรแกรมที่รวบรวมจัดการข้อมูลได้สะดวกสมัยก่อนก็ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เล็กๆครับมาร์คซูเกอร์เบิร์กมีวิธีเอาเทคโนโลยีพวกนั้นประกอบกันแล้วก็มาจับถูกอารมณ์ของมนุษย์ชอบโม้เรื่องส่วนตัวให้คนอ่านอะไรเงี้ยใช่ไหมทั้งโลกก็อ่านกันอย่างนี้งั้นเขาจะหาวิธีเขาทายถูกว่ามนุษย์เนี่ยชอบแบบไหนแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นนั่นคือโลกแบบที่ก็แปลกนั้นเกิดขึ้นในที่อเมริกาตอนนั้นเพราะอเมริกาเป็นวัฒนธรรมที่ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมใครอยากจะทำอะไรก็ทำมาถึงแจ็คมาหรือว่าริชาร์ดหลิวนี่อีกอารมณ์หนึ่งคนนี้เข้ามาที่หลังแต่สิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าผู้คนขายของไม่ได้แจ็คมาเขาสร้างอาลีบาบาเพื่อเขาช่วยให้คนผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยของจีนซึ่งหาตลาดไม่ได้เนี่ยให้มีช่องทางให้มีช่องทางที่จะโปรไปให้เห็นสินค้าต่างๆก็เพลินเทคโนโลยีมีพอดีในการจะไปซื้อไปสร้างในเครือข่ายของร้านค้าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินทุนที่จะทำอย่างนั้นแต่สร้างเครือข่ายร้านค้าในไซเบอร์สเปซในอินเทอร์เน็ตนี่ทำได้สบายมากเลยนั่นก็คือเป็นเรื่องใหญ่ของปัจจุบันนี้เลยที่ว่าร้านค้าแบบเดิมๆห้างสรรพสินค้าแบบเดิมๆสาขาธนาคารแบบเดิมๆเนี่ยมันจะเป็นที่ที่คนจะไม่สนใจที่จะเข้าอีกต่อไปไม่สนใจจะเข้าเพราะว่า1มันไม่สะดวก2ไม่สนใจจะเข้าเพราะว่ามองไม่เห็นอะไรจะน่ากลัวสำหรับผู้ประกอบการจะขายของเท่ากับการที่ไม่มีใครเห็นร้านเราเป็นไม่มีถ้าเขาไม่เห็นร้านเราต่อให้สินค้าเราดีแค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่ซื้อเราและนี่คือปัญหาอย่างยิ่งของผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่ทุกรัฐบาลประกาศเป็นนโยบายช่วย SME มองไม่เห็นสินค้าอยู่ที่ไหนยังไม่ต้องพูดถึงว่าสินค้าดีหรือไม่ดีนะต่อให้สินค้าดีวิเศษยังไงก็ตามเนี่ยถ้าคนที่จะมีอยู่ในวิสัยที่จะซื้อสินค้านั้นได้เนี่ยมองไม่เห็นร้านของเรามองไม่เห็นสินค้าในร้านของเราเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะมาซื้อได้เขาก็ไปซื้ออันที่เขามองเห็นไม่งั้นตอนนี้โลกเนี่ยมาอยู่ของการแข่งขันว่าใครจะมีร้านสวยกว่าใครแต่ร้านไม่ใช่ร้านที่เป็นอิฐเป็นปูนที่ตะก่อนเป็นนะมันเป็นร้านอะไรที่หาได้ในโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนั้นทันทีแล้วถ้ากดคลิกบายเข้าไปเดี๋ยวมันก็มาส่งถึงบ้านแล้วการส่งของอะไรแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมันถึงมีคำว่า disruption คือมันพังของเก่ามันพังข่าวเร็วๆนี้ร้านขายของเล่นของอเมริกาตัวใหญ่ทอร์รัสเนี่ยเคยเป็นที่หนึ่งของโลกในการขายเองเหลือเชื่อนะครับเพราะว่าไม่ใครเข้าร้านอีกต่อไปเพราะคนไปเข้า Amazon ไปเข้าอะไรต่างๆที่ลักษณะอย่างนั้นก็อยากจะซื้อของเล่นก็ไม่ต้องไปทอร์รัสไม่ต้องขับรถไปหาในมือถือแล้วก็เดี๋ยวมีคนมาส่งถึงบ้านนี่คืออารมณ์เป็นอย่างนี้เพราะงั้นนี่คือคนที่ทะลุไปแล้วแต่ว่าอย่างที่แจ็คหม่าพูดคนที่มีความคิดอย่างเขาไม่ใช่มีเขาคนเดียวมีเยอะแยะไปหมดซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆใครเร็วกว่าใครคนที่เงื้อถึงเวลาก็ไม่ทันไอ้คนเอาออกมาก่อนมันก็ยี่ห้อไปแล้วคนก็มาใช้สินค้ายิ่งประเทศจีนตลาดก็เริ่มเติมถ้าสมมติโดนใจเมื่อไหร่เนี่ยร้อยล้านคนเนี่ยมาได้ทันทีซึ่งไม่มีประเทศอื่นไหนในโลกนี้ทำอย่างนี้ได้วกกลับมาประเทศไทยถามว่าประเทศไทยได้อะไรที่กลัวคือกลัวจะไปเป็นแค่ลูกค้าเขาเท่านั้นใช่ใช่เหมือนกับที่ผ่านมาเหมือนกับที่ผ่านมาคือตัวเท่าแก่เป็นคนอื่นหมดใช่แล้วเท่าแก่จะกินซะส่วนใหญ่ก็จะแบ่งให้นิดหน่อยโอเคก็แบ่งให้บ้างแต่ว่าคนที่คุมเส้นทางของการค้าเนี่ยจะเอาส่วนใหญ่ของผลประโยชน์ไปกินอันนี้คือความเป็นจริงของโลกทุนนิยมซึ่งครอบงำไปทั้งโลกเลยแล้วประชาชนถ้าเล่นในตัวนี้ไม่เก่งเนี่ยเราจะเป็นคนที่อยู่แถวหลังเสมอครับคุณปั้นคิดว่าส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้20ปีที่วางไว้จะต้องให้ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 เนี่ยมันต้องมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาด้วยว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเวลาเทคโนโลยีหลั่งไหลเข้ามาจากข้างนอกเนี่ยเราต้องได้ประโยช
มากกว่าแค่เป็นลูกค้าอย่างที่คุณปั้นพูดด้วยก็ไอ้การตั้งกรรมการยุทธศาสตร์นี่รัฐบาลไหนก็ตั้งอะไรทั้งนั้นครับเป็นสำนวนมาตรฐานจริงๆถ้าเขียนยุทธศาสตร์ให้สวยหรูเนี่ยนะครับไม่ต้องประชุมที่ทำเนียบก็ได้จ้างนักวิชาเขียนการเขียนที่บ้านก็พอกันเพราะทุกรัฐบาลก็เขียนได้อย่างสวยหรูแล้วนั้นจะเป็นครัวของโลกจะเป็นอะไรต่างๆพวกนี้แต่ถามว่าจริงๆทำให้เกิดขึ้นได้ไหมการที่เอาไปปฏิบัติโดยเร็วเนี่ยมันเป็นสาระอย่างยิ่งของยุทธศาสตร์ของชาติยุทธศาสตร์ของชาติไม่ได้หวังว่านะเพราะพรุ่งนี้เราจะประชุมเป็นครั้งแรกของรัฐบาลนี้ที่จะเรียกประชุมหวังว่าไม่ได้อยู่ตรงที่วาดภาพสวยหรูว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่อย่างเดียวมันต้องมีแนวทางปฏิบัติด้วยว่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยโดยไม่ชักช้าจะเกิดไปซึ่งนำมาถึงไอ้ประเด็นของการปฏิรูปซึ่งพูดกันมากในรัฐบาลนี้เลยปฏิรูปไปรูปก็คือทำแตกต่างไปจากเดิมครับอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าผมก็เพิ่งเข้าใจเร็วๆนี้เหมือนกันเพราะการตั้งคณะยุทธศาสตร์แห่งชาตินี่อยู่ในรัฐธรรมนูญเลยครับต้องตั้งขึ้นมานะเพื่อจะมองทิศทางของประเทศว่าจะพัฒนาไปในอนาคตแต่มันจะมีคณะที่คณะรัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมาพร้อมๆกันเรียกคณะปฏิรูปนะถ้าจำได้ในหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีทั้งหมด11คณะครับ11คณะแยกเป็นประเภทต่างๆผมจำได้3อันก็คือ1ทางเศรษฐกิจอันหนึ่งทางทรัพยากรธรรมชาติอันหนึ่งแล้วก็ทางระบบการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งจะพัดจะปรูนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยคุณปั้นอยู่ในกรรมการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลที่มีความสามารถที่จะสร้างแผนงานของการพัฒนาประเทศแล้วนำประชาชนให้และระบบต่างๆของรัฐาเนี่ยให้แก้ไขให้ทันการทันเวลาทันการทันเวลานี่คือประโยคที่สำคัญมากสนับสนุนโดย Eurocake อร่อยทุกที่ทุกเวลา Premium Outlet Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียม Donate Pop Bean เขียวมันหอมอร่อยก็มี11คณะ11คณะขณะนี้ทำงานเต็มที่เลยนะทำงานประชุมกันสัปดาห์ละ2คนเพื่อให้ภายใน90วันเนี่ยได้ข้อเสนอว่าจะปฏิรูปเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ได้มอบหมายเนี่ยจะเสนอให้ปฏิรูปอะไรแล้วส่งข้อสรุปอันเนี้ยขึ้นไปที่คณะยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อเอาไปถกกันต่อว่าเอาไปประกอบการวางแผนว่าจะพาประเทศเนี่ยให้พัฒนาไปในลักษณะไหนบางอันนี้จะเป็นโจทย์ที่น่าสนใจเพราะว่าต้องดูก่อนว่าแต่ละคณะปฏิรูปเนี่ยเสนอให้เปลี่ยนวิธีการทำเรื่องต่างๆอย่างไรบ้างไอ้ที่กลัวที่สุดก็คือตอนจบเนี่ยพูดว่าจะปฏิรูปแต่ไม่กล้าพูดว่าจะเปลี่ยนอะไรอันนี้คือลักษณะเป็นอย่างนี้และไอ้นี่ไม่ใช่พูดคิดเอาเองเพราะว่าตอนที่ไปนั่งในคณะกรรมการปฏิรูปซึ่งประชุมมาได้ของผมประชุมมาได้สองสามสัปดาห์แล้วเนี่ยเขาก็มีแนวหัวข้อมาให้นะวิธีปฏิบัติหนึ่งต้องบอกว่าปฏิรูปนี้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะเป็นไปเพื่ ประโยชน์ของประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ขาดไปหัวข้อใหญ่ไม่ได้บอกว่าจะให้แก้อะไรครับแต่อย่างนี้ถ้าไม่บอกให้แก้อะไรก็แสดงว่าไม่มีข้อเสนอให้แก้อะไรครับมีแต่บอกว่าอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีแนวทางที่ผมที่จะกลัวคือว่าที่ไม่กล้าใส่ว่าให้แก้อะไรเนี่ยเพราะกลัวว่าใส่แก้แล้วจะไปกระทบใครสักคนซึ่งเป็นจริงๆในระบบของประเทศไทยนี่จะเป็นอย่างนี้มากแต่การจะปฏิรูปประเทศและไม่กระทบใครนี่มันทำได้เลยครับมันไม่มีฮะมันกระทบทั้งนั้นน่ะพูดออกไปถ้าพูดไปแก้จริงๆเนี่ยจะต้องมีคนไม่พอใจทันทีเพราะมันจะไปล้มหนึ่งไปล้มอำนาจแบบเดิมๆของเขาอันที่สองไปล้มศักดิ์ศรีแบบเดิมๆของเขาอันที่สามอาจจะมีผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินที่ไปสกัดเส้นทางอะไรต่างๆพวกอย่างนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าพูดอย่างนี้
กันตลอดปฏิรูปยุทธศาสตร์แล้วก็ไม่ใช่รัฐบาลนี้รัฐบาลแรกที่พูดนะต้นโจไม่กล้าทำเพราะกลัวจะไปแตะคนนู้นกลัวจะไปแตะคนนี้ทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วของเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลป่าต้นน้ำน่านป่าแต่ว่าผมต้องบอกตรงๆนะครับว่าผมไปดูคุณปั้นที่น่านมาแล้วนะครับเหลือเชื่อครับว่าคุณปั้นทุ่มเทจริงๆนี่ไม่ใช่เรื่องแค่ว่าทำเพื่อจะได้หน้าทำเพื่อจะได้ข่าวว่าเข้าไปช่วยชนบทต่างจังหวัดคุณปั้นเนี่ยปักหลักอยู่ที่นั่นลงไปลุยกับชาวบ้านลงไปหาทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วตอนนี้คุณปั้นกำลังจะทำให้มันเป็นนโยบายระดับชาติให้น่านโมเดลเนี่ยเป็นตัวอย่างของการปฏิรูปประเทศจริงๆลองเล่าให้ฟังเบื้องหลังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้จะผลักดันเรื่องน่านให้เป็นบิสเป็น development model เป็นสูตรแห่งการพัฒนาทั้งประเทศได้อย่างไรผมเล่าความเป็นมาก่อนนะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจป่าต้นน้ำน่านนี่เป็นป่าต้นน้ำใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเป็นที่มาของน้ำมวลน้ำ 40% ของแม่น้ำเจ้าพระยาป่านี้มีพื้นที่ทั้งหมด 6.4 ล้านไร่ซึ่งเป็น 85% ของพื้นที่ของจังหวัดน่านซึ่งคนที่ผ่านมาคนไทยจะมองว่านี่มันเป็นที่ปลายแถวอะเป็นจังหวัดปลายแถวมันมีใครรู้จักอะไรมั้ยมีใครให้สนความสนใจอะไรมากมายแต่มันนั่งอยู่บนเครื่องกลั่นและกรองน้ำที่ฟ้าประทานมาพิเศษสุดเนี่ย 6.4 ล้านไร่เป็นป่าต้นน้ำระดับ 1A ก็คือเป็นภูเขาสูงๆเลยยึดน้ำยึดดินอย่างดีก็กรุงเทพหรืออะไรก็ไล่ตามที่พื้นที่ภาคกลางนี่ได้ผลประโยชน์จากตัวนี้มาโดยตลอดเป็นหลายร้อยปีมาแล้วเนี่ยก็มาเสียไปถึง 1.8 ล้านไร่ใน10ปีที่ผ่านมาจากการที่มีการตัดไม้โดยเปิดไปทำพืชไร่ต่างๆอย่างนี้การที่มองโจทย์ก็มองโจทย์ว่านี่ทำไมถึงไปปลูกข้าวโพดทำไมถึงไปรุกป่าทำไมไม่แก้โดยการไประดมการปลูกป่านี่มันจับประเด็นผิดหมดอ่ะยังตีโจทย์ว่าเป็นวรรณศาสตร์อยู่นั่นแล้วระดมคนลงป่าลงไปปลูกป่ามันก็ปลูกได้ยังไงก็คนยึดไปหมดอ่ะทำไมถึงยึดไปไม่วิเคราะห์หน่อยแล้วทำไมเขายึดไปหนึ่งเขาอยู่ในป่ามาเป็นร้อยๆปีแล้วกฎหมายครอบลงไปบนตัวเขาอันที่สองเขาไม่มีกินอ่ะพอโลกของทุนนิยมมาถึงก็มีคนไปกระตุ้นให้เขาปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดมันก็โอเคยังดีกว่าปลูกอะไรแต่ก่อนเนี้ยแต่ว่ามันไม่มีที่ปลูกมันมีที่ปลูกก็ตัดต้นไม้ซึ่งเป็นป่าสงวนคือเรื่องปัญหาจริงๆคือคนไม่มีกินอันนั้นยังไม่ปัญหาที่สุดนะปัญหาที่สุดคือว่าเวลาผ่านมา10ปีเนี่ยความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยปริมาณที่มากขึ้นจนปัจจุบันหายไป 28% ของป่าต้นน้ำนี้แล้วเนี่ยทำไมองค์กรภาครัฐนี่ถึงมองไม่เห็นประเด็นนี้ยังมาพูดเรื่องปลูกป่าอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพอมาถึงวันนี้เนี่ยวิเคราะห์ปัญหารากเหง้าจริงๆของปัญหาของป่าต้นน้ำน่านคือความล้มเหลวของระบบการบริหารราชการแผ่นดินระบุเลยว่าคือความล้มเหลวนั่นคือไปนี่คือการประเมินของผมแล้วผมก็พูดอย่างนี้ท่านนายกฟังมารอบหนึ่งแล้วครับเขาคงจับผมไปใส่ในปฏิรูปราชการแผ่นดินคงใช่จริงจริงจริงพูดมากนักเข้ามาเลยคือเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่มีปฏิกิริยาที่จะแก้ปัญหานี้กลบไปปัดออกไปไม่งั้นมันอยู่ดีมันไม่ได้หายไป 1.8 ล้านไร่ในวันเดียวมันใช้เวลา1ทศวรรษในการที่จะสูญไปทำไมระหว่างทางเนี่ยระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยถึงไม่มีปฏิกิริยาที่เหมาะสมกับเหตุการณ์นี้ไม่มีแม้กระทั่งตัวเลขที่จะมาวิเคราะห์กันว่าอะไรจริงๆมันเกิดขึ้นตัวเลขทั้งหมดมาจากที่ช่วงหลังที่เราเข้าไปแต่ภาพดาวเทียมมันบอกฟ้องนี่ครับก็เขาไม่อ่านนะดาวเทียมของประเทศไทยข้อมูลลงมาอยู่ที่จิสดาครับแต่รัฐไม่อ่านไม่เคยส่งไปที่กระทรวงหรือส่งไปเขาก็ไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านไม่ตีความว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นในลักษณะที่น่ากลัวมันก็เรื่องไม่ถูกยกขึ้นมาถึงผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลที่ผ่านๆมานะไม่ได้พูดถึงเฉพาะรัฐบาลนี้เพราะฉะนั้นผมตีโจทย์ว่านี่คือเป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการที่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนไปของโลกได้นี่ก็พาประชาชนอับจนด้วยกันทุกคนเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเงื่อนไขของการทำมาหากินเงื่อนไขการลงชีวิตในโลกนี่มันเปลี่ยนไปแต่ถ้าภาครัฐซึ่งเป็นตัวนำของประเทศเนี่ยไม่สามารถนำพาประชาชนไปในทิศทางนั้นได้เนี่ยก็เหมือนทุกคนก็กอดคอกันลงเหวนั่นแหละป่าต้นน้ำน่านเป็นแค่หนึ่งกรณีนะยังมีหลายกรณีในที่อื่นๆ
ึ่งก็จะไปตามวิเคราะห์กันได้แต่นี่มันชัดเจนเลยก็จะกลับมาว่าที่บอกว่าจะปฏิรูปเนี่ยถ้าสมมุติเสนอรูปแบบอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเนี่ยเขาจะกล้าไหมเนี่ยเขาจะกล้าฟันลงไปไหมเนี่ยอันนี้ยังจะต้องไปตามแล้วที่แปลก็คือว่าเมื่อเร็วๆนี้คุณปั้นเชิญท่านนายกไปน่านถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีประเทศไทยไปเยือนน่านอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมครับเดือนธันวาคมที่แล้วเชิญท่านนายกไปออกมาดูปัญหาของน่านหน่อยเถอะตั้งแต่น่านเป็นจังหวัดในระบบมหาดไทยมาตั้งแต่เปลี่ยนการปกครอง80ปีมาแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีที่ยังอยู่ในตำแหน่งของประเทศไทยเนี่ยลงพื้นที่ปฏิบัติราชการแผ่นดินในจังหวัดน่านมันอะไรมันจะละทิ้งได้ถึงขนาดนี้แล้วที่นั่นเป็นที่ที่ผมบรรยายให้ท่านนายกเข้าใจว่านี่ผมวิเคราะห์โจทย์อย่างนี้ท่านนายกจะว่ายังไงครับก็มีแม้กระทั่งข้อเสนอว่าจะให้แก้ยังไงก็ดูเสมือนว่ามีอารมณ์จะคล้อยตามครับครับแล้วถ้าผ่านครั้งนี้เนี่ยจะถือเป็นการยกเครื่องระบบบริหารราชการแผ่นดินในระดับจังหวัดครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งเลยไหมครับผมคิดว่าเป็นการทดลองที่น่าสนใจมากแล้วเราเริ่มเล็กแล้วไม่ต้องเริ่มใหญ่พอเริ่มใหญ่เนี่ยไม่มีใครกล้าทำหรอกบอกอยู่ไปลื้อทั้งกระทรวงนี่ไม่มีใครกล้าทำอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่ดีจะลุกขึ้นมาคณะยุทธศาสตร์ประชุมเสร็จรื้อทั้งระบบราชการผมไม่เชื่อมันจะเป็นไปไม่ได้ไม่เคยจะเกิดขึ้นแบบอย่างนั้นมันแต่ถ้าสมมติเรามีตัวอย่างตรงนั้นตรงนี้ที่เป็นตัวอย่างที่ชะงักจริงๆนะแล้วมันทองทำอยู่แล้วมันได้ผลอันนี้มันจะเป็นข้ออ้างที่จะค่อยๆไปแซะตรงอื่นให้มันเปลี่ยนมันก็จะเป็นน่านโมเดลที่จะนำไปสู่การใช้กับจังหวัดอื่นๆที่มีปัญหาคล้ายๆกันไม่ใช่เฉพาะน่านใช่ไหมครับที่เราเจอปัญหาไม่ใช่อันนี้จะมองว่าเป็นโจทย์ที่ของการวิธีการบริหารโจทย์ของการดูแลประชาชนอีกแบบนึงแต่มันต้องทดลองทำทำไมพูดในพูดมันก็พูดได้ทั้งนั้นนะแต่ทำได้หรือไม่ได้เนี่ยมันต้องทดลองทำแต่ส่วนนี้มันจะลดอำนาจข้าราชการประจำพอสมควรไหมครับมันลดอำนาจแบบเติมๆคืออำนาจเนี่ยรัฐนี่ต้องมีอำนาจอยู่แล้วรัฐเป็นผู้บริหารความเป็นไปของชีวิตของประเทศเนี่ยรัฐต้องมีอำนาจแต่มันต้องใช้อำนาจอย่างฉลาดครับต้องใช้อำนาจอย่างโครงสร้างที่ทำให้เรื่องต่างๆเดินเร็วสามารถมีองค์ความรู้ที่เหมาะสมดึงเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาประชาชนนี่ประชาธิปไตยแท้ๆประชาธิปไตยแท้ๆชนร้องทุกข์รัฐจะต้องตอบสนองในการแก้ปัญหาไม่ใช่บอกว่าทำไม่ได้เพราะติดกฎกระทรวงถูกต้องอันนี้คือน่ากลัวที่สุดแล้วที่ผ่านมาก็ตอบเราประชาชนอย่างนี้นะครับทำไมทำนี้ไม่ได้ทำนี้ไม่ได้ติดกฎกระทรวงติดกฎกระทรวงคนไม่มีกินมันจะไปสนใจใครจะติดกฎกระทรวงติดกฎกระทรวงไม่ติดกฎกระทรวงเป็นหน้าที่ของรัฐประชาชนมีหน้าที่อย่างเดียวคือต้องได้รับการชี้นำให้ไปอยู่ไปหาทำมาหากินได้อย่างมีความหมายขณะที่เราพูดถึง Thailand 4.0 เนี่ยน่านอยู่ที่กี่ศูนย์ครับอันนี้ตอบไม่ได้เพราะผมไม่รู้ 4.0 แปลว่าอะไรอ่ะก็ 4.0 อ่ะ 4.0 ก็ 4.0 อ่ะไปพูดอย่างอื่นเดี๋ยวอารมณ์เสียคนแต่มันจะ 4.0 เลยก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญเนี่ย มันก็คือล้มเหลวใช่นะมันก็คือล้มเหลวก็คือเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นี่ต้องแพ้แน่นอนเหมือนกับไอ้ธุรกิจทั้งหลายแหล่ในโลกนี้ซึ่งล้มหายตายจากกันไป ทุกวันอย่างนี้เพราะว่าเปลี่ยนไม่ทันต่อให้เข้าใจทันต่อให้พูดทันเนี่ยแต่ไประดมทีมงานให้แก้เนี่ยไม่ทันแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กง่ายๆนะเพราะว่าคนมันติดกับรูปแบบเดิมเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้มันคือมันไอ้คำว่าไม่ทันเนี่ยคืออันที่น่ากลัวที่สุดครับเนี่ยแม็กแจ็คหมาถึงพูดว่าถ้าความเร็วอย่างนี้เนี่ยไม่มีอะไรเหลือให้กินเพราะคนอื่นมันเอาไปกินหมดลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะทันกับไอ้ปัญหาของประชาชนใช่ครับแต่ว่ามันพูดเนี่ยมันพูดง่ายมันต้องลองทำให้ดูเพราะมันไม่ใช่ของมุกไม่ใช่ของที่ทำง่ายๆครับแต่ที่ถ้าไม่มีความกล้าเลยที่จะลองอีกแบบหนึ่งมันจะไม่ทันธุรกิจทั้งหลายเนี่ยก็เจอโจทย์อย่างเดียวกันแต่ธุรกิจเนี่ยมันมีคำตอบที่ชัดเจนถ้าเปลี่ยนไม่ทันก็เจ๊งใช่ไหมธุรกิจต่างๆเนี่ยต่อให้คิดทันมองเห็นแต่ว่าระดมทีมเนี่ยหาผู้คนเนี่ยมาแล้วเปลี่ยนให้ทันเกมของโลกไม่ได้เนี่ยคำตอบก็คืออยู่ก็ล้มตายตายจากไปแต่รัฐะไม่เป็นอย่างนั้นครับรัฐะเปลี่ยนไม่ทันเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานไม่ทันหาองค์ความรู้มาใช้ไม่ทัน
รัฐไม่เจ๊งคนที่เจ๊งคือประเทศนั่นสิกับประชาชนครับนั่นแหละคือไอ้ความแตกต่างมันละน่ากลัวมันอยู่คือเอกชนเนี่ยเจ๊งเอกชนมันเจ๊งมันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยใช่ไหมไอ้คนที่เก่งอยู่มันก็รอดอยู่ได้แต่รัฐาไม่มีวันเจ๊งรัฐามันก็อยู่เป็นโครงสร้างอยู่อย่างเงี้ยแต่มันไม่ทำงานทันเวลาที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนนั่นคนที่รับผลเสียแต่ที่สุดก็คือประชาชนคนไทยเกษตรกรทุกคนเนี่ยขายของไม่คุ้มไม่คุ้มเหนื่อยทุกวันเนี่ยเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์แล้วสำหรับทุกรัฐบาลเนี่ยอะไรจะน่ากลัวเท่าพืชผลการเกษตรเนี่ยขายไม่ออกเป็นไม่มีเพราะขายไม่ออกก็มาเทหน้าทำเนียบแล้วนั่นก็คือภาพที่นายกคงไม่ต้องการเห็นเพราะว่าประกาศภารกิจในการมาบริหารประเทศอาสามาบริหารประเทศนี้ต้องมีผลงานที่ชัดเจนโดยเฉพาะการปฏิรูปที่อ้างว่าเป็นเหตุผลสำคัญในการอาสารัฐประหารมาเพื่อจะบริหารประเทศปฏิรูปมันก็เป็นบาทคือเป็นอันที่ก้าวไปถึงอันจริงๆคือคนมีกินมีใช้ซึ่งปัจจุบันจะพูดว่าเป็นอย่างนั้นก็ไม่จริงก็ยังต้องเห็นต้องแจกเงินอยู่ทุกวันเนี่ยครับโอเคก็เฉพาะการก็มันตรงนี้ก็ต้องช่วยไปก่อนคนมันจะจมน้ำตายก็ช่วยกันไปแต่ระยะยาวล่ะพูดได้ไหมว่าประชาชนคนไทย60กว่าล้านคนเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะทำมาหากินยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ใช่ไหมไม่งั้นต้องเป็นลูกค้าแจ็คหมาไปทั้งชาติซึ่งจะได้กินนิดเดียวไม่ได้เป็นเท่าแก่ของตัวเองครับฉะนั้นถ้าตอนนี้ถ้าประชุมพรุ่งนี้นายกเริ่มพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์และคุณปั้นก็จะเน้นว่ายุทธศาสตร์จะเกิดต่อเมื่อมีการปฏิรูปเนี่ยก้าวต่อไปที่นายกควรจะทำคืออะไรพรุ่งนี้คงยังไม่มีเนื้อแบบยากๆไปให้นายกดูเพราะว่างานของ11คณะปฏิรูปเนี่ยยังอยู่ระหว่างทำอยู่ครับสิ้นปีนี้คงมาแน่แต่พรุ่งนี้คงเป็นพูดกันในหลักการว่าขอบเขตของงานของคณะปฏิรูปของคณะยุทธศาสตร์คืออะไรตอนนั้นก็จะสอดไอความคิดนี้เข้าไปแต่ว่าไอสอดความคิดมันก็พูดได้ทั้งนั้นน่ะแต่มันไม่เจอไอกรณีที่วางให้เห็นจัดๆว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้จริงๆว่ากล้าเปลี่ยนหรือไม่กล้าเปลี่ยนถ้าพูดไปในหลักการทุกคนก็บอกอ้าวโอเคเห็นดีด้วยบันทึกไว้อะไรต่างๆพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ยังตอบอะไรไม่ได้จากนั้นดูจากที่คุณปั้นเคยเป็นกรรมการในซุปเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจตรงนั้นเนี่ยกล้าปฏิรูปแค่ไหนกล้าเปลี่ยนแปลงแค่ไหนตรงนั้นยังไม่หินเท่าไหร่ดีอันนั้นเป็นเรื่องเดียวว่าจะจัดโครงสร้างการบริหารรัฐวิสาหกิจยังไงซึ่งคือออกมาเป็นกฎหมายแล้วเป็นกำลังออกมาเป็นรัฐบัญญัติว่ารวบอยู่ในตะกร้าเดียวกันแล้วก็มีธรรมาภิบาลกำกับที่จะดูให้คือก็กลัวว่าในอนาคตจะมีคนมาล้วงเอาทรัพย์สินมหาศาลที่เป็นของประเทศเนี่ยจากรัฐวิสาหกิจพวกนี้ออกไปก็จะมีธรรมาภิบาลอันนั้นอยู่ที่ธรรมาภิบาลว่าธรรมาภิบาลนั้นจะขลังหรือไม่ขลังแต่ติดคณะยุทธศาสตร์นี่มันจะไปไกลกว่าและกว้างกว่าเยอะก็คือประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยและประชาชนเนี่ยจะทำงานกันแบบยังไงทั้งภาครัฐและภาคประชาชนโจทย์มันกว้างกว่าเยอะจะโจทย์สำคัญที่สุดของประเทศไทยจากนี้ไปคืออะไรครับต้องมีรัฐบาลที่มีความสามารถที่จะนำทางแต่รัฐบาลนี้หรือรัฐบาลไหนที่จะมาหลังจากนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าการเมืองจะพลิกไปทางไหนแต่จริงๆก็คือมีรัฐบาลที่มีความสามารถที่จะสร้างแผนงานของการพัฒนาประเทศแล้วนำประชาชนให้และระบบต่างๆของรัฐาเนี่ยให้แก้ไขให้ทันการทันเวลาทันการทันเวลานี่คือประโยคที่สำคัญมากนี่ก็คืออีคอมเมิร์ซถูกต้องทำให้ราคามันลงไงราคามันลงแบบจนแบบตกใจว่ามันทำราคานี้ได้ด้วยหรอก็กรณีเดียวกันนี่พูดเนี่ยนะเวลาที่ไปเมซี่หรือไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยมาร์จิ้นที่เอาของไปขายนะ 30% ใช่ครับโอ้โห 30% วันนี้เอาของไปฝาก 30% เชื่อผมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้น 30% พวกทำอีคอมเมิร์ซก็เห็นใช่ถูกไหมฮะเอา 30% มาแบ่งคนละครึ่งดีกว่าครับ why not ใช่ไหมอันนี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นว่าคนที่เป็นคนกลางทั้งหลายแหละไออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็น Uber หรืออะไรก็คือตัดคนกลางถูกต้องเหมือนกันหมดใช่ไหม